ำเปเปอร์มาเช่ตัวนี้นะฮะรเราควรจะต้องรู้วิธีการหล่อพิมพ์ไปก่อนเพราะมันจะต้องมาจากพิมพ์นะคะทีนี้วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษที่ว่าเนี่ยนะครับอาจารย์กระดาษที่ว่านี้ส่วนใหญ่เราจะใช้กระดาษประเภทอะไรบ้างครับถ้าพูดจริงแล้วหนังสือพิมพ์เนี่ยมีมากมายนะคะเราก็ใช้ได้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าสมุดโทรศัพท์ก็ดีเพราะมันบางขั้นตอนเราต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเหนียวครับอย่างนี้ก็มาใช้ได้ใช้ได้ครับเราก็ใช้ทั้งสองด้านเหมือนกันนะผมเห็นมีกระดาษประเภทหนาๆหน่อยนี่ประเภทอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่ากระดาษพิมพ์เสียนะคะหรือกระดาษโปสเตอร์นั่นเองขาวเทานะฮะใช่ไหมฮะคล้ายกระดาษขาวเทาค่ะครับนี่ปกติเราก็จะทิ้งใช่ไหมฮะกระดาษปฏิทินเนี่ยใช่ไหมฮะที่หนาๆอย่างนี้พอได้ไหมฮะกระดาษถ้าน้ำมากไปก็ไม่ดีก็ไม่ดีนะฮะอันนี้จากกระดาษลองมาหยิบมาดูสิครับลองหยิบมาดูสิครับนะฮะอันนี้ก็ทำมาจากกระดาษนะครับกระดาษนี่กระจกก็แล้วแต่เราคิดแบบนี้ครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นพลาสติกหรือเป็นพวกโลหะไม่ใช่นะฮะที่มันเพราะเราเคลือบเงามันก็เลยดูเป็นพลาสติกนี่นะครับท่านผู้ชมประเภทที่เป็นของใช้ในที่นี้ที่เอามาโชว์นี่นะครับก็มีกระจกนะครับแล้วก็มีสีสันรูปร่างเป็นหน้ากากนะฮะผมเห็นมีตัวรูปสัตว์นะฮะลองท่านอาจารย์ได้โชว์หน่อยสิครับมีอะไรนะอันนี้รูปสัตว์ก็มันเป็นอีกประเภทหนึ่งนะฮะอันนี้ยีราฟนะฮะนี่ยีราฟอันนี้เราไม่ได้ทำแบบยีราฟแต่ว่าสรุปแล้วก็คือทำมาจากกระดาษกระดาษทำมาจากกระดาษทั้งหมดนะครับทีนี้วิธีการทำมันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นของใช้ที่ซึ่งใส่ดินสอได้อะไรนะอันนี้ก็ใช้สำหรับทาสีใส่ดินสอเป็นกล่องปากกาใช่ไหมครับแกนดิชูครับครับก็เก็บมาทำได้ดีนะฮะเพราะนั้นวันนี้ท่านอาจารย์จะมาสาธิตวิธีไหนให้เราได้ชมบ้างครับก่อนอื่นก่อนที่จะทำเปเปอร์นะฮะเราควรจะทำพิมพ์เป็นก่อนเพราะนั้นเราจะสาธิตการทำพิมพ์ให้ดูเพราะอันนี้มันเป็นหัวใจของทำเปเปอร์มาเช่เป็นพื้นฐานเลยใช่ไหมสำหรับการทำพิมพ์ใช่ไหมครับเพราะถ้าเราไม่มีพิมพ์อันนี้เราก็ไม่มีงานออกมาครับครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะทำแม่พิมพ์เปเปอร์มาเช่นี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ก็มีปูนพลาสเตอร์นะคะแล้วมีน้ำมาปูนนี่อันเนี้ยนะคะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านะคะปูนพลาสเตอร์นะครับอันนี้ปูนพลาสเตอร์ครึ่งปูนนี่ครึ่งกิโลสำหรับตัวขนาดนี้นะคะครับครับแล้วก็น้ำก็ประมาณครึ่งขวดอันนี้ก็ประมาณสัก50ประมาณ500ซีซีนะครับแต่เราไปชั่งนะก็ครึ่งกิโลเท่ากันครับครับอาจจะมากหน่อยน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีดินน้ำมันนี่อันนี้สำคัญเพราะเราต้องทำแม่แบบนะคะแล้วก็อันนี้เราก็สำหรับช่วยแต่งมันมีอะไรบ้างครับมีกันไกคัตเตอร์ผู้กันนะครับสรุปแล้วก็คือแม่พิมพ์ที่จะทำนี่ก็คือพลาสเตอร์นี่ครับหล่อปูนพลาสเตอร์นะครับจากงานฮะงานที่สำเร็จก็คือตัวปลานี่ใช่ไหมครับอันนี้แต่ทีนี้ก่อนที่เราจะทำตัวปลานี่ได้ก็จะต้องมีการทำแม่พิมพ์แม่พิมพ์นี้จะได้ก็คือต้องทำแม่พิมพ์ตัวน้ำมันพิมพ์น้ำมันนะครับสร้างพิมพ์ขึ้นมาครับสร้างพิมพ์น้ำมันจากรูปของจริงนะครับนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้สาธิตวิธีการทำแม่พิมพ์เลยครับประมาณเท่าไหร่ครับปูนประมาณครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลนะครับประมาณเพราะเราต้องทำให้หนานะคะไม่งั้นเดี๋ยวพิมพ์มันจะแตกหมดนะคะนี่ก็ใส่มากเข้าไว้ที่ดีกว่าน้อยนะคะเพราะว่าถ้าน้อยเนี่ยผสมเติมน้ำหรือเติมปูนทีหลังมันจะไม่ติดครับมันจะคืนตัวนะคะทีนี้อันนี้เราก็ใส่น้ำไปครึ่งขวดก่อนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือเพราะมือจะได้ไม่เลอะนะฮะเขาต้องเอามือเข้าไปกวนครับครับเพราะถ้าไม่ใช้มือใช้ไม้นี่มันสัมผัสไม่ได้ว่ามันเป็นเม็ดหรือเปล่าอะไรนะฮะมันยังไม่หมดเดี๋ยวเราก็ใส่ไปประมาณครึ่งขวดก่อนนะฮะแล้วเราก็แล้วกวนเลยใช่ไหมครับใช้มือเนี่ยกวนให้มันเหลวนะฮะอย่าช้าใส่น้ำอย่าช้าเพราะว่ามันจะเต็มไปมันไม่ถนัดเป็นมือจริงมือจริงก็ดีอะนะฮะปูมันจะแข็งซะก่อนแข็งกว่านี้แล้วหล่อไม่ทันหรือเร็วมากกว่านี้ก็ไม่ดีนะฮะนี่พอเสร็จนี้แล้วเราก็ต้องรีบหล่อเลยนะจะเทใช่ไหมฮะเดี๋ยว
ตรงนี้จะต้องมีกระบะใช่ไหมครับต้องมีกระบะต้องมีทำกระบะกันไม่ให้น้ำปูนไหลออกใช่ไหมครับใช่ค่ะจะได้ไม่ไหลออกอันนี้เราจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับของแม่แบบนะครับแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มหล่อนะคะแล้วก็ใส่ตรงตัวปลาเนี่ยก่อนเพราะว่ามันจะได้หนาๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหลไปข้างแล้วก็ใช้มือช่วยเกลี่ยปูนพลาสเตอร์ได้เซตตัวดีแล้วนะฮะก็จะแข็งตัวใช่ไหมครับเราก็จะทำการแกะแบบออกใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ช่วยสาธิตวิธีการแกะแบบนี่เราก็ลอกกระดาษทิ้งไปเลยนะคะเอากระดาษออกนะคะครับแล้วเราก็หงายหงายตัวแบบกระดาษมันจะติดหน่อยเราก็ต้องค่อยๆอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ดินน้ำมันที่เราเป็นแบบก็จะอยู่ในนี้ใช่ไหมครับอยู่ในนี้ทีนี้เราจะทำยังไงให้เขาออกมาเราจะแค่ออกเราก็จะออกเป็นตัวนี่คงลำบากนะคะมันก็คงจะต้องค่อยๆออกแต่หมายว่าถ้าเราเอาแต่ดินน้ำมันที่เป็นตัวปลานี่เราไม่ใช้แล้วใช่ไหมครับหรือว่าจะเอาไปใช้ในโอกาสอื่นได้ใช่ไหมแต่ถ้าเอาตรงกลางออกได้ก็จะง่ายนะมันก็จะออกง่ายนะครับดูนี่จะออกทั้งก้อนเลยนี่ก็เป็นลักษณะเป็นร่องรอยของเขานะครับตรงนี้เราต้องแต่งผิวอะไรไหมฮะแต่งขอบนะขอแต่งขอบขอบมันเลยนะครับครับนี่ครับท่านผู้ชมลักษณะของแม่พิมพ์รูปปลานะครับที่เราหลอกมาจากดินน้ำมันนะครับหลังจากแกะแบบแล้วก็จะเป็นร่องรอยของปลานะครับที่เราต้องการนะครับงานต่อไปก็คือการทำชิ้นงานที่เป็นเปเปอร์มาเช่ก็คือชิ้นนี้นะครับงานชิ้นนี้ก็คืองานที่จะเอากระดาษวัสดุเหลือใช้ต่างๆมาอัดลงไปในแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์นะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์แนะนำวิธีการอัดกระดาษสำหรับตัวปลานี้นะครับทีนี้เราได้พิมพ์แล้วใช่ไหมครับเราก็นำเอากระดาษกระดาษครับกระดาษในที่นี้กระดาษโทรศัพท์ใช่ไหมครับครับเพราะว่าเราไม่ใช้ที่ไม่ใช้ใช่ไหมครับไม่ใช้หนังสือพิมพ์เพราะมันเปื่อยนะคะมันเปื่อยเราจะใช้อันนี้กระดาษโทรศัพท์มันจะเป็นไงครับมันเหนียวกว่าเหนียวกว่าเพราะเวลาออกจากแม่พิมพ์ยกมันจะไม่ขาดนะคะอ๋อฉีกยังไงก็ได้แหละฮะยังไงก็ได้นี่พอได้อย่างนี้แล้วนะคะฉีกชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ครับชิ้นใหญ่นี่นะชิ้นใหญ่เดี๋ยวค่อยฉีกทีหลังครับนะคะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ทาน้ำด้านนี้นะคะเอามาลูบด้านเดียวค่ะด้านเดียวครับนะคะมันจะซึมไปข้างล่างพอได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าซึ่งอัตราส่วนก็คือว่าครึ่งส่วน1ต่อ1นะคะน้ํา1ส่วนกับแป้ง1ส่วนแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าครับนะคะนี่พอแป้งเนี่ยเราก็เอามาแบ่งน้ําเป็น2ส่วนอีกทีนึงจาก1ส่วนเนี่ยแบ่งครึ่งครึ่งละลายในแป้งข้าวเจ้านะคะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ต้มให้เดือดเพราะต้มเดือดแล้วเราก็เอาแป้งข้าวเจ้าที่ละลายไว้ทั้งหนึ่งส่วนก็ใส่ไปในน้ำเดือดแล้วรีบคนมันจะได้แบบนี้นะฮะให้เหนียวๆนะอย่าให้เป็นน้ำนะเสร็จแล้วเราก็ทาอันนี้น้ำแห้งเราก็เติมหน่อยนะแล้วก็ทาเดี๋ยวครับอาจารย์ทำไมต้องใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นกาวนี่ด้วยทำไมไม่ใช้กาวแบบอื่นล่ะครับก็แบบอื่นนี่มันเหนียวนะทำให้พิมพ์เสียด้วยนะคะแล้วก็แพงอ๋ออันนี้มันล่อนได้ใช่ไหมมันแกะได้ง่ายแล้วต้นทุนมันจะถูกด้วยนะคะนี่พอเราก็ทาด้านเดียวนะคะพอทาด้านเดียวนี่เราก็ฉีกพอได้อย่างนี้เราก็ฉีกปะเอาด้านที่ทาขึ้นนะเอาด้านที่ทาแป้งขึ้นเอาขึ้นเพราะว่าถ้าไปข้างล่างมันจะติดนะเนี่ยเราก็เอาใส่ไปอย่างนี้นะคะแล้วรูปให้เป็นเข้ารูปเข้ารูปในแม่พิมพ์ใช่ใช่เราก็ต้องให้เลยมาหน่อยนะคะเลยพิมพ์มาให้อยู่ที่ขอบพิมพ์อันแรกนี่มันจะติดยากหน่อยเพราะว่าข้างล่างไม่มีกาวมันแห้งไปแล้วก็เติมน้ำที่มือเราได้นะคะ
ก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับมันจะไม่เน้นลายนี่เราก็ทำแบบเนี้ยไปเรื่อยกระดาษโทรศัพท์ชั้นแรกที่แปะนี่ก็เมื่อเต็มรูปแล้วนี่เราจะมีชั้นที่สองไหมครับจันมีค่ะใช้กระดาษมีชั้นที่สองนะครับไอกระดาษหนาหน่อยนะคะแต่ไม่ใช้กระดาษโทรศัพท์แล้วนะฮะชั้นที่สองเราใช้สำหรับให้มันรองพื้นเท่านั้นเองครับนะฮะทีนี้ต้องรูปให้รีดให้เข้ารูปไหมครับยังก็ได้เพราะเดี๋ยวเรารออันนี้อันนะครับอันนั้นมันจะช่วยมันจะติดตอนนี้กาวมันจะติดกันครับอันนี้ก็คือเสร็จชั้นแรกนะครับอันนี้คือชั้นแรกชั้นแรกนะครับคือเป็นกระดาษโทรศัพท์ฮะทีนี้เริ่มชั้นที่2ที่2ต้องรอให้แห้งก่อนมั้ยครับไม่ต้องนะทําต่อได้เลยนะครับอันนี้จะใช้เป็นกระดาษอะไรครับชั้นที่2นะฮะเราก็ต้องแยกกระดาษอันนี้ออกนะฮะรู้สึกกระดาษนี้จะหนาขึ้นนะฮะเราก็เอาชั้นนี้ลงก่อนนะครับตอนนี้เราจะทากาวชั้นบนเหมือนกันเพราะอันนี้มันมีกาวแล้วครับเราก็ทาชั้นบนต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เอาที่ทากาวขึ้นหรือลงเมื่อกี้เนี่ยขึ้นอ๋อขึ้นเหมือนกันเพราะนี่มันมีกาวแล้วครับใช่ไหมนี่เราก็ท่านนั้นเราก็เอารูปมาหน่อยก็ได้นะครับรูปกาวให้นิดหนึ่งรูปแป้งไม่ใช่กาวแป้งเราจะเรียกว่าแป้งนะฮะทีนี้พอนี้เราก็เอาลงนะฮะคือเอาด้านที่ทากาวเนี่ยไว้ข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้เราเน้นลายได้ละไม่ติดมือละใช่ไหมครับเพราะตอนแรกมันจะติดมือขึ้นมาเพราะข้างล่างไม่มีกาวไงครับครับนะฮะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ทาแป้งไปพอแป้งได้แล้วเราก็ต่อนะฮะต่อไปเรื่อยๆจนทั้งหมดแม้มันแข็งมันจะติดไม่ได้เนียนเอาละครับอันนี้เป็นชั้นที่2เราต้องรีดเข้าแบบแล้วก็พยายามรีดหน่อยนะฮะเราก็เอาแป้งเราเรียงไปหน่อยฮะเพราะว่าเดี๋ยวชั้นที่เราลงนี่ไม่มีแป้งใช่ไหมฮะเราก็ทาให้มันมีแป้งติดนะจะได้ชั้นต่อไปจะได้ติดเพราะด้านที่ลงไปมันไม่มีแป้งนี่ก็ชั้นต่อไปนะครับชั้นที่สามนะครับชั้นที่สามนี่ก็คือจะเอาลวดลายนี่ขึ้นเอาด้านนี้ขึ้นครับชั้นสุดท้ายแล้วนะฮะตอนนี้สุดท้ายครับโทษทีครับด่าการอัดแบบเปเปอร์มาเช่แบบนี้นี่มันเป็นพื้นฐานของการทำทุกแบบเลยหรือเปล่าครับทุกชนิดมันก็ไม่ทุกชนิดค่ะไม่ทุกชนิด อันนี้เป็นการอัดกระดาษมันจะมีแบบที่ว่าอัดกับพิมพ์นะพิมพ์ไม่อะไรอ่ะสมมติว่าไอ้กระปุกออมสินอะไรแบบนี้นะอีกรูปแบบนึงนั่นนั้นเราใช้ผ่าวิธีผ่าแต่มันต้องใช้เวลากว่าจะผ่าได้ต้องค้างคืนอะไรแบบนี้นะคะให้กระดาษแห้งก่อนถึงจะผ่าแล้วก็ต้องไปปะอีกซึ่งทำแบบนี้มันจะเร็วกว่ามากเลยนะฮะนิดเดียวเสร็จแล้วพอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวช่องโหว่นิดเดียวไอ้ส่วนที่เกินๆนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับที่เกินออกมาที่เรายื่นไปนี่เราสามารถตัดทีหลังได้เพราะอันนี้เราเพื่อจะช้อนออกง่ายๆนะฮะนี่ก็เสร็จแล้วนะฮะเนี่ยเราก็เน้นเอาหน้ามาลูบให้มันมีแป้งอยู่แล้วเราก็ลูบให้มันติดแน่นแบบหลังจากที่เราอัดเรียบร้อยอัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3ชั้นนะครับชั้นบนสุดของที่เพิ่งทําเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับที่แบบที่แห้งแล้วที่อัดขึ้นรูปแล้วเนี่ยก็คือเท่ากับชั้นนี้นะครับชั้นที่แห้งแล้วนะครับ
เป็นแบบเดียวกันใช่ไหมครับชั้นเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบกระดาษนี่แห้งแล้วนี่เราก็แกะใช่ไหมครับแกะได้เลยไม่ต้องแห้งอ๋อไม่ต้องแห้งก็แกะได้เลยเดี๋ยวจะถอดมันไม่หลุดใช่ไหมฮะไม่หลุดค่ะถ้าเราแค่แป้งเปียกไว้ครับครับนี่เราก็จะเอาออกจะเอาออกนะครับเนี่ยก็โดยการใช้ค่อยเลาะออกอ๋อผมนึกว่าต้องรอให้แห้งไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นถ้าแห้งแล้วมันจะออกยากอ๋อถ้าอย่างนี้ออกออกแล้วนะครับเป็นแล้วก็กดเอาไว้กับกระดาษแข็งนะครับมันจะได้เวลาทำแล้วมันจะได้อยู่ทรงครับไม่งั้นทำมันแล้วมันจะขึ้นมาข้างๆมันจะตัดลำบากนี่ก็ได้แล้วชิ้นงานตัวนี้เมื่ออัดออกมาแล้วแกะแบบแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างของปลาแล้วก็มันจะมีส่วนเกินของขอบใช่ไหมครับขณะนี้มันยังหมาดๆอยู่เพราะนั้นเวลาการขั้นตอนต่อไปเราก็จะมีการทำการตัดแบบนะฮะการตัดแบบนี้เลยเราจะมีการใช้ปากกาเนี่ยร่างเป็นขอบเป็นโครงร่างของตัวปลานะครับเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือมีการวาดแบบและมีการตัดขอบนะครับอาจารย์ด้วยสาธิตหน่อยครับแล้วก็วาดตามขอบตัวปลานะฮะต้องระวังโต๊ะหน่อยนี่ครับท่านผู้ชมจะลักษณะกระดาษนี่เขาจะมีความแข็งนะครับถ้าสมมุติมันอ่อนๆแบบกระดาษกล่องเนี่ยมันจะทำแล้วมันจะบุบเข้าไปครับเพราะงั้นเราใช้แข็งแล้วก็มาตัดนะฮะนี่แข็งมากจริงๆดีเอามาวางตัดวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดชิ้นนี้นะฮะอ๋อตัดชิ้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาประกบเพื่อที่จะมาปิดตัวด้านหลังให้เรียบใช่ไหมครับอาจารย์เราก็จะมาประกบกันแบบนี้นะฮะประกบแบบนี้เราจะใช้กาวยางน้ำช่วยนะคะให้กาวยางน้ำช่วยนี่ติดกันแน่นเลยเนี่ยนะคะเราจะติดไปเป็นจะได้เป็นแบบนี้เลยมาหน่อยไอ้ที่เลยวางวางทับกับพื้นเรียบๆนะฮะแล้วกดได้เราต้องมาเชื้อนอีกทีนะจากหลังจากที่เราประกบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราเชื้อนให้เรียบแต่งขอบให้เรียบร้อยใช่ไหมครับแต่งขอบให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปะด้วยกระดาษหมายถึงว่าขอบเนี่ยอ๋อปิดขอบอีกทีรอยต่อใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ปิดแบบนี้ครับครับท่านเดียวครับแค่ขอบให้ทั่วนะให้รอบเลยใช่ใช่เล็กเป็นเล็กนะคะเนื้อมันไม่เข้าอนะคะปัดขาวขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับกระดาษขาวนะกระดาษขาวนะครับกระดาษที่ใช้แล้วนะครับนะเป็นกระดาษโลเนียวกระดาษถ่ายเอกสารอะไรเงี้ยนะครับที่ขาวๆใช้ด้านที่ไหนนะครับหนังสือขึ้นตรงนี้เราก็จะลูบหมายความว่าเราจะเอาชิ้นกระดาษขาวเนี่ยแปะที่พื้นผิวตัวปลาด้านนี้ขึ้นนะคะต้องอีก2เที่ยวครับครับอ๋ออีก2เที่ยวนี่ก็เราก็เอากาวทาหน่อยเพราะว่าปกติแล้วด้านล่างเราจะไม่ทาเตาไม่ทาแป้งเปียกนะครับเราจะทาด้านบนทำไมเราต้องปะอีกสักชั้นหนึ่งหรือ2ชั้นแหละครับเพราะอะไรก็เพื่อให้มันรอบๆให้มันดูอ๋อเก็บงานนะอ๋อเขาเรียกว่าเก็บงานนะแล้วก็ทำแบบเนี้ยนะฮะตัวหนังสือมีนะครับแล้วเราก็ประปะไปนี่เรื่อยๆนะคะจนกระทั่งรอบจนกระทั่งรอบเลยรอบแล้วเราก็มาปะกระดาษขาวอ๋อด้านนี้เอาขึ้นตอนนี้นะคะคือปะรอบแล้วนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเราก็เอากระดาษที่ด้านนี้ขึ้นสีขาวขึ้นตอนนี้ครับคือชั้นหลังสุดเนี่ยก็คือจะเป็นสีขาวนะฮะเป็นชิ้นงานอันนี้นะคะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะคะแล้วผมว่าเราลัดขั้นตอนมาถึงตรงนี้เลยดีกว่านะเพราะอันนี้ก็หมายความว่า
ขั้นตอนนี้เราใช้กระดาษขาวแปะอีก2ชั้นนะครับโดยชั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นด้านที่เป็นสีขาวใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะเป็นเวลาทาสีได้สีขาวใช่ใช่คือทำให้สีเนื้อเป็นพื้นผิวเดียวกันแบบจะสีขาวขึ้นเป็นพื้นผิวเดียวกันกลืนกับสีขาวนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาลงสีพื้นครับลงสีพื้นพลงสีพื้นคือในที่นี้เราจะใช้สีอะไรครับสีพลาสติกอ๋อสีพลาสติกนะครับท่านผู้ชมสีที่เราจะมาใช้นะครับต้องเป็นสีพลาสติกใช่ไหมครับสีทาภายในสีทาภายในนะครับในที่นี้เราจะลงสีพื้นปิดเลาะผิวนะฮะที่เป็นขอบใช่ไหมใช่อย่าทาโชคนะคะทาโชคมันแทงช้าแล้วไม่สวยนะคะจะจุ่มสีว่าเราทาชั้นหนึ่งแล้วเราก็ผึ่งไว้แห้งนะคะแล้วก็ทาอีกชั้นหนึ่งสรุปแล้วก็คือว่าทาสีสองชั้นสองชั้นในกันนะคะเนี่ยเราก็ทาไปเรื่อยๆแล้วก็พอเสร็จแล้วมันจะได้ตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นชิ้นงานสองชั้นเรียบร้อยแล้วนะพอสองชั้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลงสีแห้งพอสีแห้งเรียบร้อยนะคะเราจะมาลงสีตัวของมันที่เราต้องการนะคะอันนี้แล้วแต่เรานะคะนี่เราก็ลงพอลงเรียบร้อยแล้วนะคะครับเราก็ล่างนะพอลงนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ล่างลวดลายลวดลายนะครับแล้วก็ล่างลวดลายออกมาแบบเนี้ยนะคะครับนี่มันไม่แห้งนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นตาเราก็บอกตามันล่างพอนั้นนี้เราก็วาดเนี่ยเราก็ล่างไปเรื่อยนี่พอเสร็จแล้วเราก็ลงสีแบบลวดลายยังไงสีอะไรในขั้นตอนของการลงสีนี่มันทำเฉพาะเป็นชิ้นงานนะฮะจะเสียเวลานิดนึงครับครับลงสีเหลืองนี่คือสีพื้นครับนี้เราก็ใช้สีส้มครับสีแดงผสมสีเหลืองแล้วก็ตัดลายออกมาครับนะคะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็เขียนเนตาอะไรต่ออะไรเสร็จใช่ไหมคะครับแล้วเราก็ทาดำด้านหลังครับทาด้านหลังอ๋อด้านหลังเป็นสีดำก็นิยมกันนะหรือขาวก็ได้แล้วแต่ครับครับพอเสร็จเรียบร้อยเราจะลงยูริเทนพอแห้งแล้วเราถึงจะลงยูริเทนยูริเทนนี่ลงเพื่ออะไรครับเคลือบเงาท่านผู้ชมครับยูริเทนที่จะใช้นี่จะต้องใช้เป็นสูตรน้ำนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีผลต่อสีนะไม่ทำให้สีมันทำให้แห้งเร็วนะแห้งเร็วใช่ไหมครับจุดประสงค์คือว่าพอทำเสร็จก็ได้งานเลยชิ้นงานไปเลยมิฉะนั้นต้องรอถึง2วันยูริเทนหรือแลกเกอร์เคลือบเงาก็ได้ใช่ไหมที่ผมเคยเห็นมีที่เขาแบบเป็นแบบสเปรย์พ่นใช้ได้ใช้ได้ไม่ทั่วแล้วมันแพงอ๋อมันเปลืองเพราะมันจะไปกับลมใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันทาแล้วมันอยู่กับตัวอ๋อจะถูกกว่าใช่ไหมครับใช่ใช่มันก็ไม่ถูกอาจารย์เนี่ยมาจะรอนลา300กว่าบาท300กว่าบาทแต่ว่าเราใช้อย่างประหยัดถ้าพ่นเนี่ยมันจะกระป๋องเยอะไม่กี่ตัวอ๋อครับไปหมดครับครับทีนี้ก็อันนี้ก็ยูริเทนนะฮะเราก็ทาแลกเกอร์ได้ไหมอาจารย์แลกเกอร์ได้แต่มันแห้งช้าแห้งช้ามันไม่เหมือนอันนี้อันนี้สูตรน้ำมันแห้งเร็วนะแล้วมันไม่มีกลิ่นเพราะสำคัญอ่ะยูริเทนสูตรน้ำมันมีกลิ่นมันแรงมากนะคะเนี่ยเราก็ทาเคลือบนะคะเป็นเงาเลยนะฮะใช่ไหมคะเอออันนี้ต้องวางบนนี้ดีกว่าไหมวางไม่ได้วางตรงนี้อันนี้ได้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมจากสิ่งของที่เป็นกระดาษที่ดูแทบจะไม่มีค่านะครับเรากลับทำให้วัสดุเหล่านี้มาเพิ่มคุณค่าในตัวของมันเองแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องประดับหรือของใช้ต่างๆได้หรืออาจจะไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้หลักได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดที่สนใจที่จะศึกษาวิธีการรูปแบบต่างๆที่ผิดแผกไปจากนี้นะครับ
ก็ขอเรียนเชิญท่านมารับการฝึกอบรมได้กับท่านอาจารย์วิมลจุลสิริวงศ์ซึ่งท่านเป็นวิทยากรประจำอยู่ที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชนซึ่งจะจัดทุกๆปีนะครับสำหรับวันนี้ในนามของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมใครขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วิมลจุลสิริวงศ์ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาทำการสาธิตให้พวกเราได้ชมขอขอบพระคุณครับ